ถ้าหากสมาร์ทโฟนของคุณสามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็คงจะดีไม่ใช่น้อยปัจจุบันนี้ Google กำลังพัฒนาโปรเจกต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Project Ara ซึ่งพัฒนาสมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้สามารถปรับสเปคและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ด้วยตัวเอง Ara ถูกพูดถึงและเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2013โดยทาง Motorola ต้องการสร้างโทรศัพท์มือถือที่สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เองแทบทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นกล้องแบตเตอรี่ชิปหน้าจอการ์ดจอแรมเอ๊ะไม่ใช่และอื่นๆทำให้เราสามารถอัปเดตอุปกรณ์เฉพาะชิ้นส่วนได้โดยทาง Google ได้ร่วมมือกับวงการ 3D Printer ทำให้โครงการสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นโครงหลักสำหรับเสียบชิ้นส่วนอื่นๆที่เรียกว่าเกรย์โฟนทาง Google ยืนยันมีอายุการใช้งานนานถึง5ปีส่วนตัวเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอื่นๆนั้นจะใช้มาตรฐาน UniPro ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของชิ้นส่วนบนอุปกรณ์พกพาใช้ในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงโปรเจกต์ Ara มีกำหนดวางขายในเดือนมกราคมปี2015นี้ถ้าหากไม่มีการเลื่อนการวางจัดจำหน่ายเราคงจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน